ชุมชนน่าอยู่ในมุมมองของผมนะครับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นอันดับแรกต้นไม้มันสมควรมีการดูแลการปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างจะก่อให้เกิดอันตรายภูมิทัศน์ต่างๆมันดูไม่น่าอยู่ที่หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีแบบนี้ตลอดไหมค่ะไม่ใช่ทำแค่วันนี้เดือนนี้แล้วต่อไปก็ไม่มีคนมาดูแลคนที่เขามาอยู่มากโดยที่เราไม่ได้รู้จักกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ค่อยปลอดภัยสำหรับลูกหลานการเคารพกติกาอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเป็นสิ่งที่เราสมควรจะยึดถือไว้อยากให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับกองขยะเวลาหน้าฝนตกลงมาเนี่ยมันทำให้ท่อน้ำเนี่ยอุดตันอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดูแลตรงจุดนี้ชุมชนของเราจะได้น่าอยู่แฟลตของเราก็จะได้น่าอยู่ขึ้นวันนี้เราจะมาซักซ้อมแผนการทำงานของคณะทำงานเฉพาะกิจกม.11นิคมรถไฟมักกะสันบางซื่อสามเหลี่ยมจิตรลดานะครับนโยบายหลักๆของผู้ว่าก็มี4นโยบายก็คือ1ป้องกันปราบปรามผู้บุกรุกจัดระเบียบบ้านพักจัดระเบียบร้านค้าทำให้พี่น้องพนักงานของการรถไฟได้มีความอยู่ดีกินดีสำหรับวันนี้เราจะมาปรับปรุงตกแต่งถนนสายเมนหลักของเราเราจะตัดแต่งต้นไม้เก็บระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารทุกชนิดและก็จะขนของวัสดุสิ่งของเหลือใช้ที่อยู่ในถนนเมนหลักออกเพื่อการจราจรได้คล่องสำหรับวันนี้ทุกคณะย่อยก็ลงปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่ให้งานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับปีการรถไฟแห่งประเทศไทย